พอขั้นที่2นะคะเราสร้างความสนใจให้กับเด็กเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นสำรวจแล้วก็ค้นหานักเรียนเนี่ยก็จะต้องมาร่วมกับครูมาร่วมกันตรวจสอบและอภิปรายคำในภาพจากนั้นครูก็ติดบัตรคำใต้ภาพเมื่อกี้มีคำว่าอะไรบ้างวัวถั่วบัวจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยสะกดตามครูหรือถ้าคิดว่าการเรียนอันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงท้ายๆแล้วเด็กสามารถที่จะสะกดเองได้ครูอาจจะให้นักเรียนทั้งห้องสะกดให้ฟังพร้อมกันก่อนก็ได้นะคะจากนั้นค่อยถามว่าคำที่นักเรียนสะกดออกมานั้นผสมด้วยสระอะไรเราก็จะได้ทันทีเลยว่าผสมด้วยสระอัวนะคะพอขั้นที่3เป็นขั้นอธิบายแล้วก็ลงข้อสรุปครูก็จะสุ่มเลือกนักเรียนนะคะออกมาเขียนสระอัวจากนั้นเวลาที่นักเรียนเขียนนะคะเราอาจจะมีการแข่งกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายก็ได้อาจารย์อย่าไปเรียกออกมาตัวแทนเยอะแยะเพราะว่าเราดูที่วิธีการเขียนถ้าเราสุ่มเรียกเด็กออกมาจำนวนมากทำให้เราดูไม่ทันนะคะเพราะถ้าเกิดเราไปดูผลสุดท้ายของการเขียนเราก็จะเห็นว่ามันเขียนเป็นสระอัวหมดอาจจะสุ่มแค่มา2คนนะคะและแข่งกันระหว่างที่เขียนก็ต้องให้เพื่อนคอยเป็นผู้ช่วยครูไปด้วยคอยสังเกตดูว่าเพื่อนเนี่ยเขียนถูกต้องหรือเปล่าแล้วครูก็ดูขั้นตอนในการเขียนนะคะจากนั้นครูถึงจะเอาสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยเอามาอธิบายสรุปหรือให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องหลังจากที่ได้แล้วนักเรียนทั้งห้องเนี่ยก็ฝึกนะคะครูต้องสาธิตให้ดูก่อนเสร็จเรียบร้อยครูก็ให้นักเรียนเนี่ยฝึกเขียนที่โต๊ะของตัวเองก็ได้เราคงไม่ได้ไปเดินดูแค่ให้เขาได้มีการลงมือปฏิบัติดูนะคะว่าเขาทำได้ไหมจากนั้นนะคะพอฝึกเขียนเสร็จเราก็มาถึงข้ออธิบายเรื่องต่อไปก็จะเป็นการอภิปรายซักถามกับนักเรียนว่าให้นักเรียนดูซิว่ารูปของสระอัวประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างนักเรียนก็ตอบออกมาไม้หันอากาศกับตัววนะคะเป็นสระอัวแล้วลองออกเสียงดูซิเสียงสระอัวเป็นยังไงทั้งห้องก็ลองออกเสียงนะคะถ้าลากออกไปยาวและเสียงมันไม่เพี้ยนเสียงไม่เพี้ยนเปลี่ยนเป็นสระอื่นนะคะมันเป็นสระเสียงอย่างไรให้นักเรียนฝึกสังเกตและตอบออกมาครูจะต้องเป็นคนที่กระตุ้นคอยให้นักเรียนตอบคำตอบครูอย่าไปพูดเองทั้งหมดครูต้องใช้วิธีเทคนิคการตั้งคำถามนะคะต้องมีเทคนิคในการตั้งคำถามคำถามที่ให้นักเรียนตอบได้แบบอิสระกระตุ้นออกมาแล้วก็ตบท้ายด้วยการชมเชยนะคะอาจารย์อย่าใจร้อนพี่รีบพูดให้มันจบไปนะคะค่อยๆอธิบายกับเด็กจากนั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยพูดถึงตำแหน่งของสระอัวให้เด็กเนี่ยสังเกตดูว่าการวางตำแหน่งของสระอัวเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนให้เด็กดูนะคะแล้วระหว่างที่สรุปออกมาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นตำแหน่งอาจารย์มีแถบประโยคมีบัตรคำติดบนกระดานด้วยจะยิ่งดีมากถ้าพูดเพียงแค่ลอยๆเด็กป.1 เนี่ยการรับรู้ของเขาอาจจะสมาธิในการเรียนนะคะอาจจะยังไม่ต่อเนื่องมีน้อยการที่เขาได้ยินเสียงครูแล้วมันทะลุผ่านไปเลยก็มีเพราะใจลอยอยู่แต่ถ้ามันมีบัตรคำเขาได้เห็นให้เขาใช้ประสาทสัมผัสทั้งหูทั้งตาพยายามใช้สื่อเข้ามาช่วยพอสมควรจะช่วยให้เขาเนี่ยเรียนรู้ได้มากขึ้นนะคะพอหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ครูก็ให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่าง
คำที่ใช้สระอัวเพิ่มเติมแล้วก็สุ่มเรียกเรียกไปวิธีการเรียกเด็กเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมีเทคนิคคำถามอันไหนที่มันยากเกินไปเราก็ต้องรู้ว่าเราไปเรียกเด็กอ่อนแล้วให้เด็กอ่อนตอบเด็กอ่อนก็หมดกำลังใจนะคะอาจารย์ต้องอยากให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมเพราะเด็กเก่งก็จะแย่งกันตอบใช่ไหมคะเด็กอ่อนก็จะไม่ตอบทำยังไงให้เขามีส่วนร่วมอาจารย์ต้องเปลี่ยนคำถามของอาจารย์นิดนึงให้มันเบาลงให้มันง่ายขึ้นให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาภูมิใจว่าเขาทำได้แล้วเด็กพวกนี้เขาก็จะพัฒนาไปขึ้นแต่ถ้าเราคิดว่าเขาทำไม่ได้เขาด้อยพอทำคำถามยากๆเพื่อนก็บอกว่าโอ้ยเขาตอบไม่ได้แล้วครับอาจารย์เขาไม่รู้เรื่องเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ลองเปลี่ยนคำถามใหม่นะคะช่วยเด็กไปด้วยส่วนในขั้นต่อไปนะคะเป็นขั้นขยายความรู้ขั้นขยายความรู้เนี่ยก็จะทำกิจกรรมอีกอาจารย์สังเกตดูว่าเราจะใช้กิจกรรมตลอดนะคะขั้นขยายความรู้เนี่ยก็จะให้หาคำตรงกันข้ามอย่างเช่นครูต้องอธิบายกติกาทุกอย่างให้ชัดเจนก่อนที่จะทำกิจกรรมนะคะอาจารย์ไม่งั้นจะทำแล้วก็ต้องอธิบายกลางคันไม่เข้าใจยิ่งถ้ามีการแข่งขันข้อตกลงต่างๆอาจารย์ต้องชัดเจนไม่งั้นจะเกิดกรณีปัญหาเด็กก็มาว่าโอ้ครูไม่ยุติธรรมเข้าข้างนู้นเป็นอย่างนี้อยู่นะคะก็เป็นการใช้คำตรงกันข้ามคำคู่แรกเช่นคำว่าลบคำที่ตรงกันข้ามกับคำว่าลบอะไรคะอาจารย์บวกผอมละคะอ้วนจนล่ะคะรวยพอได้3คำนี้มาแล้วก็ให้เด็กสะกดค่ะอาจารย์ต้องฝึกสะกดในการสะกดคำเนี่ยเราต้องการเน้นให้นักเรียนอ่านได้เน้นการอ่านนะคะอาจารย์เดี๋ยวพอตอนหลังเดี๋ยวจะมาพูดย้อนกลับถึงว่าทำไมถึงต้องสะกดแบบนี้ด้วยนะคะเป็นการสะกดบออัวกอบวกคำว่าอ้วนออัวนออ้วนไม่โทอ้วนมีใครสะกดว่าอไม่โทวอนอไหมคะมีไหมคะอย่างนี้ก็มีค่ะอาจารย์มีการสะกดแบบนี้แต่อาจารย์การที่นักเรียนสะกดแบบนี้มันเป็นการสะกดแบบเพื่อการเขียนเท่านั้นแต่พอนักเรียนไปเจอคำอื่นๆนักเรียนจะอ่านไม่ค่อยอ่านไม่ได้เพราะผสมคำไม่ได้นะคะเพื่อให้สะดวกในการเขียนให้ถูกต้องเท่านั้นเองพอเราได้3คำนี้มาสะกดเรียบร้อยจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยสังเกตนะคะสังเกตว่าคำ3คำข้างหลังที่ครูเพิ่มมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกับคำชุดแรกยังไงบ้างจำชุดแรกได้ใช่ไหมคะวัวบัวถั่วใช่ไหมคะกับชุดนี้บวกอ้วนแล้วก็รวยนักเรียนสะกดแล้วให้นักเรียนสังเกตพอสังเกตมานักเรียนก็จะตอบอาจจะตอบไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะครูก็ต้องใช้การตั้งคำถามตะล่อมมาไงให้เขาเข้ามาสู่จุดที่เราต้องการให้ได้นะคะใจเย็นๆค่อยๆตะล่อมมาพอเด็กตอบมาโอ้ใช่แล้วคำชุดแรกมันไม่มีตัวสะกดชุดที่สองมันมีตัวสะกดจากนั้นก็มาแยกสองฝั่งฝั่งไหนมีตัวสะกดนักเรียนดึงบัตรคำมาติดเด็กป.1นักเรียนให้นักเรียนเขาออกมาทำเยอะๆนะคะอาจารย์ให้มันนั่งฟังเราขนาดเราเอง40 50เรานั่งฟังก็เบื่อนะเด็กเล็กๆเนี่ยสมาธิเขาอยู่กับเราแค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นก็ไปแล้วนะคะให้เขาเคลื่อนไหวออกมาทำกิจกรรมกับเรานะคะก็พอมาแยกได้เสร็จ
เรียบร้อยครูก็อธิบายเสริมไปและให้เขาสังเกตดูว่าฝั่งที่เป็นสระอัวแล้วมีตัวสะกดนั้นถ้ามันมีตัวสะกดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะนักเรียนเกิดอะไรขึ้นไหมคะไม่หันอากาศมันจะลดรูปหายไปใช่ไหมคะให้เด็กเขาเห็นแล้วให้เด็กเขาพูดออกมาค่ะอาจารย์แล้วครูค่อยเป็นคนสรุปว่าคำที่ใช้สระอัวมีตัวสะกดไม่หันอากาศจะลดรูปหายไปจากนั้นลองทดสอบดูสิครูติดแถบประโยคติดแถบประโยคนะคะอาจารย์สามารถใช้เป็นรูปภาพหรือจะเป็นพยัญชนะก็ได้แต่ที่นี้เนี่ยใช้เป็นรูปภาพก็จะมีภาพไข่แล้วก็สระอัวแล้วก็มีภาพเด็กจะได้คำว่าอะไรคะอาจารย์ขวดภาพที่สองเป็นภาพมดสระอัวแล้วก็รูปยักษ์ยักษ์ค่ะมวยค่ะปลาสระอัวแล้วก็ยักษ์ค่ะแล้วก็ไม้เอกด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เด็กออกมาเขียนคำมันเป็นการฝึกแล้วเป็นการทดสอบไปด้วยว่าเด็กเขาเข้าใจในสิ่งที่เราสอนไหมพอเราสอนไปแล้วเราก็มาประเมินทดสอบเป็นช่วงๆเป็นขั้นๆไปนะคะถ้าเด็กเขาตอบถูกเราก็จะมีการเสริมแรงนะคะอาจารย์จะสังเกตว่าเราจะใช้กิจกรรมนี้จะอยู่ในเนื้อหาแทรกอยู่ในเนื้อหาก็ได้ประเภทหนึ่งกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นกิจกรรมของการแข่งขันที่เอามาเสริมให้กระตุ้นให้เขาเกิดความสนใจชอบการแข่งขันใช่ไหมคะในของเด็กๆพ่อเขาตอบได้แทนที่จะให้คนตอบได้เอาไป1คะแนนโอ้บางทีเราใช้ทุกครั้งมันก็น่าเบื่อเราก็ต้องหาเกมอย่างอื่นมานี่ก็จะใช้เกมบันไดงูแข่งกันอาจจะเป็นกลุ่มแล้วแต่ห้องของอาจารย์ถ้าจะเอาง่ายก็เป็นสีกซ้ายสีกขวาผู้ชายผู้หญิงนะคะถ้าใครตอบถูกก็ได้มาเล่นบันไดงูสื่อพวกนี้อาจารย์ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เวียนกลับมาใช้นะคะสอนไป 3-4-5 ครั้งอ่ะเราค่อยเอากลับมาอย่าเพิ่งเอามาใช้แบบติดกันแต่วนเอามาใช้นะคะแล้วก็พอทำได้ก็โยนลูกเต๋าแข่งกันฝ่ายไหนชนะแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นจนจบให้ถึงเส้นชัยนะอาจารย์เพราะมันคงไม่จบในชั่วโมงเดียวอาจารย์ก็ค้างเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยวนกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเอาติดไว้บนกระดานค้างไว้ก่อนก็ได้นะคะพอถึงขั้นสุดท้ายขั้นวัดและประเมินผลไม่ใช่สุดท้ายค่ะขั้นที่4ขั้นวัดและประเมินผลครูก็จะติดแผนภูมิภาพให้นักเรียนช่วยกันหาคำที่ใช้สระอัวจากภาพอาจารย์ดูนะคะภาพนี้อาจารย์แข่งกับเด็กสาธิตสิคะอาจารย์หาภาพหาคำที่ใช้สระอัวจากภาพอ้าวมวยหนึ่งค่ะถั่วละคะเหมือนเด็กสาธิตเลยขอบคุณค่ะอาจารย์ขอสักคนได้ไหมอาจารย์มีไมค์อยู่ข้างหน้าสมมีเดี๋ยวชี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรมีกล้วยใช่ไหมคะอาจารย์1กล้วยวัว2บัว3ดรัว4หมวก5ขวด6ถั่ว7นวม8รั้วไปแล้วค่ะเอาหัว9ตัวด้วยไหมคะตัว10อันไหนอ้วนคะอ้วนนี่อ้วนก็ได้อ้วนโอ้สวย
สวยก็ได้นะสวมสวมมันจะเป็นคำกริยานี้เกินเด็กไปเนาะกล้วยไปแล้วค่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ตอบมวยไปยังคะตอบไปแล้วนวมไปแล้วค่ะมีอีกไหมท้วมด้วยนะอย่างเงี้ยอาจารย์ให้เด็กเขาหาคำออกมานะคะจากในภาพดูบางทีเนี่ยครูถ้าดูรายการหรือว่าเกมอะไรที่มันสนุกสนุกเนี่ยอาจารย์ก็เอามาประยุกต์ใช้ก็ได้นะคะมีอีกอันหนึ่งอันนี้เราอาจคนวาดอาจจะวาดไม่สื่อความหมายพอมองเป็นแก้วเนาะแต่พยายามใส่หูถ้วยนะคะอาจารย์ครบนะคะอย่างนี้ก็เป็นขั้นประเมินของเราได้เหมือนกันว่าเขารู้จักสระอัวหรือเปล่าถ้าเขาได้คำแล้วเราอยากจะวัดไปอีกว่าเขาแยกได้ไหมมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดอาจารย์ก็จัดกิจกรรมเพิ่มต่อไปได้นะคะทำกิจกรรมก็ทุกครั้งต้องให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องด้วยจากนั้นเนี่ยเราก็มาสรุปปิดท้ายอีกทีหนึ่งการสรุปอาจารย์อาจจะให้เด็กเขาพูดตอบคำถามจากเรานะคะหรือดูแถบประโยคที่เราเขียนติดเป็นขั้นเอาไว้ว่าเป็นสระอัวมีเสียงยาวประกอบไปด้วยไมหันอากาศกับตัววอเมื่อมีตัวสะกดไมหันอากาศจะหายไปคอนเซปต์ของเรื่องนี้มันมีอยู่แค่นี้นะคะให้เด็กได้ฝึกหลักภาษานี่คือฝึกให้เด็กเนี่ยอ่านออกนะคะอ่านได้ออกนี้สื่อการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ถ้าอาจารย์ไม่เขียนในแผนอาจารย์ก็เพิ่นดิฉันไม่ได้เขียนเอาไว้อาจารย์ก็เริ่มมามีตั้งแต่แผนภูมิภาพเกมบันไดงูรูปภาพบัตรคําแถบประโยคอาจารย์ก็เขียนของอาจารย์ไปส่วนการวัดและประเมินผลมันก็จะมีถ้าเป็นการวัดประเมินผลอยู่ในห้องเนี่ยที่โรงเรียนจะวัดด้วยการร่วมมือทำกิจกรรมความสนใจเรียนการตอบคำถามถ้ามีการทำงานกลุ่มก็จะมีทักษะการทำงานกลุ่มถ้ามีใบงานมีผลงานนักเรียนก็จะดูจากผลงานนักเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งต่อไปเรื่องที่สองพอได้นะคะอาจารย์ได้ค่ะเรื่องที่สองนะคะจะเป็นเรื่องสระโอเรื่องที่20ของเราแล้วใกล้แล้วเหมือนเดิมเลยขั้นแรกจันจำได้ไหมของเราขั้นอะไรนะขั้นสร้างความสนใจอันนี้ของดิฉันก็สร้างความสนใจมาด้วยการเป็นปริศนาอักษรนะคะในกรงเนี้ยทำไงให้มันเล็กลงจานในกรงเนี้ยนะคะมีคำเต็มไปหมดเลยสระวรรณยุกต์ผสมกันเต็มหมดเลยดิฉันได้ซ่อนสัตว์เอาไว้8ตัวซ่อนสัตว์เอาไว้8ตัวพออยู่กับนักเรียนก็เหมือนเนี่ยครูซ่อนสัตว์เอาไว้อยู่ในกรงน่าสงสารจังเลยนักเรียนอยากปล่อยสัตว์พวกนี้ออกมาจังเลยนักเรียนหาให้ครูได้ไหมใครหาเจอครบยังอาจารย์อันที่หนึ่งสิงโตโลมาสองหอยโข่งสามไก่ต้งขอโทษทีมันไม่ลงอ่ะไก่ต้งสี่ฮิปโปห้าจิงโจ้อยู่ไหนอาจารย์อ้าวจิงโจ้หกโคเจ็ดอีกตัวหนึ่งอะไรอ่ะอีกตัวหนึ่งอาจารย์พ
ราะที่ฉันทำมา8ตัวเสือโคร่งแบบนี้ค่ะอาจารย์ให้เด็กหาค่ะเนาะแล้วก็มาวงเด็กก็จะเอาเมจิกอะค่ะเอาเมจิกวงมาลากมาจากนั้นได้คำให้นักเรียนอ่านแล้วก็สังเกตสิ8คำเจ้าสัตว์8ตัวเนี้ยมันเหมือนกันตรงไหนอะนักเรียนเหมือนตรงไหนคะมันมีอะไรที่เหมือนกันคะ8ตัวนี้มันมีคำที่ประสมด้วยสระโอเหมือนกันเราก็โยงเข้าสู่สระโอไม่ใช่อยู่ขึ้นมานักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนสระโอโอ้เหมือนตอนเราเด็กๆก็เบื่อเนาะอาจารย์เอาหาอะไรให้เขาสนุกสนุกเขาทำนะคะพอได้มาแล้วว่าวันนี้เรียนสระโออ่านสะกดคำเสร็จก็เข้าสู่ขั้นตอนในการที่จะอธิบายความรู้ขั้นสำรวจค้นหาก่อนนะคะแล้วถึงจะเป็นขั้นอธิบายลงข้อสรุปขั้นตอนก็จะเหมือนกับของสระอัวนะคะอาจารย์มันผสมด้วยสระอะไรสระอัววิธีการเขียนครูก็เรียกเด็กออกมาแทนที่จะเขียนอยู่บนโต๊ะเขียนกลางอากาศมาเขียนหลังเพื่อนแทนบ้างสนุกดีหันเอียงด้านหนึ่งแล้วเขียนสระโอคนไหนแบบเขาก็จะแบบคนไหนบ้าจี้หน่อยก็จะนะคะให้สนุกสนุกแล้วก็กลับกันกลับไปอีกด้านหนึ่งก็เอียงไปทางด้านขวาสลับกันเขียนนะคะอาจารย์แล้วก็มาถามถึงเสียงของสระโอก็ต้องฝึกให้นักเรียนลากออกเสียงออกมานะคะใช้เทคนิคเดิมอยู่เหมือนกันแล้วสังเกตตำแหน่งของสระโอว่าสระโอเนี่ยวางไว้ตรงไหนนะคะวางไว้อยู่ตรงไหนอาจารย์คะเดี๋ยวพวกเนี้ยพวกเสือเนี้ยอาจารย์ไม่ต้องจดก็ได้เนาะเดี๋ยวจะไปฝากแขวนไว้ในเว็บแล้วอาจารย์ไปโหลดเอาดีไหมคะค่ะเว็บไหนอะเว็บไหนเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวตอนหลังดีกว่าบอกสักบ่ายสามโมง อย่าเพิ่งกลับค่ะกลับพร้อมกัน ค่ะนะคะเดี๋ยวบอกให้ค่ะอาจารย์ไม่ต้องจดอาจารย์ฟังกันแล้วมาตอบคำถามกันดีกว่าจากนั้นนะคะครูก็ให้นักเรียนสังเกตว่าทำไมครูถึงแยกสระโอเป็นสองฝั่งจากสัตว์ทั้ง8ตัวนักเรียนรู้อยู่แล้วล่ะเรียนมากับครูจนอันนี้มันท้ายเทอมแล้วมันคือมีตัวสะกดกับไม่มีตัวสะกดนะคะจากนั้นมาทำกิจกรรมกันครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมา5คนออกมาถือภาพนะคะออกมาถือภาพมีภาพโซ่โอ่งอันนี้คิดว่าอะไรเอาขอโยนแล้วกันขอคำไว้โยนนะคะอันนี้ล่ะโกรธแล้วก็โลกให้นักเรียนเนี่ยเลือกภาพ5ภาพแล้วก็ชูให้เพื่อนดูแล้วก็รีบคว่ำเก็บแนบกับตัวจากนั้นทำไงยืนสลับที่กันแล้วมายืนเรียงแถวใหม่และให้เพื่อนบอกว่าคนที่หนึ่งถือภาพอะไรให้ทายคนทายได้ก็เอาคะแนนกลุ่มไปหรือแค่ชมเชยก็พอละอาจารย์อย่าไปติดกับคะแนนมากไปพยายามบอกกับนักเรียนว่าครูมีเกมให้คุณเล่นเนี่ยก็เพื่อจะสนุกสนานผ่อนคลายแต่เด็กบางคนก็เอาจริงเอาจังนะอาจารย์จะต้องเอาคะแนนให้ได้เราก็ต้องปลูกฝังเขาไปด้วยนะคะว่าถ้าเกิดครูสอนโดยที่นักเรียนไม่มีเกมอะไรเลยนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงมันน่าเบื่อใช่ไหม
อย่างเงี้ยพอเล่นจบก็จบไม่มีการมาเรียกร้องอะไรนะคะแค่คำชมเชยนักเรียนก็น่าจะชอบอยู่แต่เราก็เปลี่ยนหลายๆรูปแบบแล้วเด็กก็จะถ่ายไปว่าแล้วคนที่สองถือภาพอะไรภาพอะไรภาพอะไรนะคะเขาก็จะได้คำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งคำศัพท์กลุ่มนี้อาจารย์จะสังเกตว่าเราจะใช้รูปภาพด้วยเพราะว่าการเรียนภาษาไทยเราอยากให้เด็กเนี่ยเข้าใจความหมายของคำด้วยไม่ใช่แค่อ่านออกเขาต้องเข้าใจความหมายของคำว่าหมายความว่าอะไรเขาจะได้เอาคำไปใช้ได้ถูกต้องนะคะฉะนั้นการใช้รูปภาพมันสามารถอธิบายความหมายของคำได้แทนคำพูดบางทีเราก็อธิบายไม่ถูกอย่างนักเรียนถามเรียนดอกพิกุลอยู่ในวรรณคดีลำนำหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะวรรณคดีลำนำนะคะอาจารย์บทกล่อมเด็กหรือประมาณนี้ค่ะเป็นยังไงอ่ะอาจารย์ดอกพิกุลไม่รู้จักครูก็พูดลอยๆอ๋อดอกนี้นักเรียนสีขาวนวลมีกลิ่นนี้มองไม่เห็นภาพใช่ไหมคะอาจารย์นึกไม่ออกแต่คลิกครูเปิดเลยเดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตนี่อาจารย์เปิดให้นักเรียนดูภาพอ๋อไม่ต้องพูดอะไรมากพอเห็นภาพเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์นะคะอาจารย์ก็พยายามใช้สื่อหลายๆแบบแล้วกันเผอิญที่โรงเรียนอาจจะโชคดีที่สื่ออุปกรณ์มันอาจจะค่อนข้างที่จะใช้สะดวกหาง่ายนะคะพอได้5คำนี้มาเสร็จนะคะครูก็จะติดตารางแยกคำให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของคำแล้วก็มาทำไมจะต้องให้มาแยกคำการใช้ตารางแยกคำเนี่ยค่ะเราจะมีคำมีพยัญชนะต้นมีสระมีตัวสะกดแล้วก็มีวรรณยุกต์ในหนังสือของอาจารย์ตารางแยกคำในช่องที่เป็นสระเขาจะเขียนแค่ว่าสระแต่ที่ป.1ของที่โรงเรียนเราเนี่ยเราจะเป็นเสียงสระนะคะอาจารย์ให้เขียนเป็นเสียงสระให้ระบุไปเลยถ้าเป็นเสียงสระเราจะมีออ่างอยู่เช่นเสียงสระอะก็จะเป็นออ่างแล้วก็สระอะนะคะพอระดับขึ้นไปป.2มันจะเรียนทั้งเสียงและรูปฉะนั้นเนี่ยป.1ขอแค่เสียงยังไม่ต้องไปเขียนเป็นรูปสระเพราะว่ารูปสระเนี่ยสระบางตัวมันไม่ใช่รูปเดิมมันมีการเปลี่ยนรูปงั้นขอให้ตรงนี้เพิ่มหนังสือเนี่ยเรายังไม่ได้มีการปรับแก้นะคะอันนี้อาจารย์โน้ตเอาไว้ก็ได้ว่าขอให้เป็นเสียงสระแทนนะคะการที่นักเรียนแยกส่วนประกอบของคำมันจะทำให้เห็นว่าคำบางคำไม่มีตัวสะกดคำบางคำมีตัวสะกดแล้วเมื่อมันมีตัวสะกดแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพื่อมาตลบกับเข้าสู่ข้อสรุปของเราว่าเมื่อสระโอมีตัวสะกดสระโอไม่มีการเปลี่ยนรูปนะคะอาจารย์ก็ใช้กิจกรรมสอนไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นของอาจารย์ไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเพียงแค่อาจารย์เอากิจกรรมเข้ามาใส่แล้วก็เนื้อหาที่มันเปลี่ยนไปเดี๋ยวตอนท้ายจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์จับได้ไหมว่าขั้นตอนในการสอนหลักภาษาของที่โรงเรียนเราเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากฟังมาวันกว่าๆนะคะก็ให้เด็กแยกออกมาแล้วอาจารย์ก็ออกมาสรุปจากนั้นเนี่ยนะคะทำกิจกรรมอีกครูแจกกระดานดิฉันก็ไปซื้อมาที่ประเภทขายแบบชิ้นละ20บาทอาจารย์ทุกอย่างในร้าน20บาทมีปากกาให้ด้วยถึงแม้มันจะใช้ไม่ค่อยจะได้ดีเท่าไหร่แต่มันก็ใช้ได้คุ้มนะเอามา5แผ่นอย่างเงี้ยค่ะ5กลุ่มแล้วก็ส่งให้คนหัวแถวอะค่ะส่งให้คนหัวแถวแต่ละแถว5แถวที่โรงเรียนมีอยู่5กลุ่มให้คนแรกพร้อมปากกาแล้วก็ให้เขาเขียนคำตอบ
เราต้องพยายามหากิจกรรมอะไรที่ให้เด็กทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยเพราะการเรียกเด็กออกมาทำเนี่ยบางทีก็ได้แค่ตัวแทนใช่ไหมคะอาจารย์แต่นี้เราลองเปลี่ยนให้เด็กทุกคนได้ทำให้หัวแถวทำอย่างเช่นคำแรกให้เติมคำที่ใช้สระโอจุดจุดจุดเรียนโรงเรียนเด็กต้องเขียนค่ะ5คนที่มีกระดานอยู่ต้องเขียนคนเขียนเสร็จคนแรกชูใครเขียนเสร็จชูเพื่อดูแล้วตรวจสอบคำตอบแล้วครูจะมีการเสริมแรงทางบวกอย่างไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์จะให้คะแนนหรือเล่นเกมอะไรต่อไปแต่คงไม่ต้องเป็นเกมแล้วพออันนี้มันเป็นเกมแล้วอาจารย์ก็อาจจะแบบได้ไปบวก1อ่ะนับไว้นักเรียนนะกลุ่มนักเรียนถูกกี่ข้อและส่งกระดานให้กับคนที่2ไล่ไปจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายนักเรียนได้ทำกิจกรรมทุกคนค่ะอาจารย์เรียงไปเลยตอบไปเรื่อยๆข้อที่2กระอะไรคนที่2ก็บอกเขียนมาภายในเวลาที่ครูกำหนด10วินาทีครูก็จับเวลา10วินาทีกระอะไรคะกระโดดส้มสระโอค่ะวันนี้เรียนสระโอค่ะข้าวจุดๆดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ให้เด็กเขียนไปฝึกเขียนไปด้วยนะคะได้หลายอย่างบูรณาการสาระการเรียนรู้ให้มันครบฟังพูดอ่านเขียนดูจากนั้นครูก็มี PowerPoint หรือถ้าอาจารย์ไม่มีอาจารย์ก็เขียนลงในแผนภูมิกระดาษก็ได้ก็จะเป็นข้อความนะคะข้อความให้นักเรียนอ่านสิงโตตัวหนึ่งถูกล่ามโซ่ในสวนสัตว์เด็กๆโยนข้าวโพดส้มโอให้มันกินมันโมโหและโกรธมากเมื่อโลมามาและจิงโจ้รู้ข่าวจึงไปช่วยพามันไปอยู่ที่โล่งหลังโรงเรียนและเดินทางกลับบ้านจนจบแล้วให้นักเรียนออกมาขีดเส้นใต้นะคะว่าข้อความนี้มีคำไหนที่ผสมด้วยสระโอบ้างครูก็เฉลยออกมาถูกต้องถ้ามันยังไม่ครบนักเรียนช่วยกันดูซิเพื่อนยังหาไม่ครบตรงไหนครูก็อธิบายไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งครบทุกตัวที่ครูเตรียมมาจากนั้นเนี่ยวันนี้มีสระโออยู่หลายตัวแล้วแต่เราอยากให้เด็กเขารู้จักคิดบ้างนะคะคำนอกเหนือจากที่ครูเตรียมมานักเรียนดูซิว่านักเรียนรู้จักสระโออื่นๆหรือเปล่าก็สุ่มนักเรียนมาให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างเรียงกันคนละคำคนละคำไม่ซ้ำคำของเพื่อนนะไม่ซ้ำคำกับของครูบนกระดานด้วยใครหาคำได้ใหม่จะดีมากๆพยายามกระตุ้นเขาไม่ให้เอาคำซ้ำนะคะก็ให้เขายกตัวอย่างจากนั้นขั้นตอนต่อไปครูก็ติดบัตรคำตามที่ต่างๆของห้องเรียนการติดบัตรคำที่ต่างๆของห้องเรียนครูคงไม่สามารถติดได้ตอนนั้นเลยอันนี้ครูต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้านะคะติดตอนที่เด็กไม่อยู่ค่ะแอบติดเอาไว้ก่อนนะติดกระจายบัตรคำที่ครูติดจะเป็นบัตรคำตอบครูก็จะเรียกตัวแทนนักเรียนสมมติว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงถ้าเรียกมากกว่านี้อาจจะแบบห้องเป็นจลาจลเลยพอวิ่งกันพลาดเลยนะคะอาจารย์ก็สุ่มเรียกพอเหมาะก็พอเป็นตัวแทนออกมาและอธิบายกติกาว่าครูได้ซ่อนบัตรคำเอาไว้ตามที่ต่างๆแต่อาจารย์อย่าซ่อนลึกลับมากไปปิดอยู่ในตู้อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาที่มันเห็นชัดเจนนะคะเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันไม่เคยอยู่แล้วมันไปอยู่แล้วก็คำถามข้อที่1ต้องยืนอยู่ที่เดียวกันด้วยนะครูก็ต้องยุติธรรมจุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้นักเรียนต้องยืนตรงนี้ครูถามข้อแรกถามว่าคุณแม่ขับรถมาส่งฉันที่จุดๆทุกวันที่โรงเรียนครูไม่ได้บอกนะว่าคำว่าโรงเรียนแต่เด็กเขาต้องคิดคำตอบ
หาคำตอบจากประโยคหาคำว่าโรงเรียนเด็กเขาต้องได้คำว่าโรงเรียนก่อนแล้วถึงเฮ้ยโรงเรียนอยู่ไหนอะเพื่อนในห้องก็จะเฮ้ยนู่น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 อยู่นี่ไงอะไรอย่างเงี้ยเชียร์กันให้เด็กเขาได้เคลื่อนไหวแล้วปีหยิบเอาแผ่นป้ายโรงเรียนมาติดในช่องว่างเนี้ยค่ะใครได้ก่อนก็ได้คะแนนไปนะคะพอข้อที่2เปลี่ยนคนใหม่เรียกสุ่มเด็กคนใหม่มาแล้วก็ทำลักษณะเช่นเดิมสักประมาณไม่เกิน5ข้อค่ะกิจกรรมของอาจารย์อย่าไปแบบโอ้โหอันเดียวแล้วก็ยาวนานเปลี่ยนหลากหลายนะคะขึ้นมาเป็นการให้เด็กเขาเอาคำไปใช้ในประโยคได้ด้วยเป็นการวัดได้อย่างหนึ่งว่าเขาเข้าใจคำศัพท์นั้นหรือเปล่านะคะจากนั้นถึงค่อยมาสรุปบทเรียนกันก็จบไปอีกหนึ่งเรื่องเรื่องสุดท้ายสระอกค่ะดิฉันใช้ขั้นสร้างความสนใจด้วยการใช้นิทานเดี๋ยวนี้ก็ดีนะคะมีคลิปวิดีโอมีนิทานคนแต่งในเน็ตเยอะมากก็ไปดึงของเขามาเอามาใช้เป็นเรื่องของโกะในนิทานอันเนี้ยเป็นของ3คนค่ะไปดึงของคน3คนแล้วเอามารวมเป็นเรื่องเดียวกันเราเอาของเขามาประยุกต์หลายคนเราอยากได้คำหลายๆคำนะคะเอามาผูกเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเด็กชายโก้คนหนึ่งนะคะพออาจารย์เล่าไปเทคนิคการเล่านิทานอาจารย์ก็ต้องทำเสียงเล็กเสียงน้อยหน่อยนะอาจจะมีรูปภาพประกอบก็ได้นะคะสร้างความสนใจให้กับเด็กแล้วครูจึงตั้งคำถามจากนิทานนะคะนิทานก็มีอยู่ว่าโก้เป็นเด็กชอบวิ่งเล่นซุกซนชนของหล่นแตกดังเพลาะซึ่งโกะไม่ได้ตั้งใจจึงพยายามแก้ตัวใหม่ด้วยการอาสาช่วยงานผู้ใหญ่แต่ก็พลาดทุกทีจึงมุดหนีไปร้องไห้อยู่ใต้โต๊ะเวลานะอาจารย์เล่าตรงที่เป็นสระอกอาจารย์อาจจะเน้นนิดนึงก็ได้เนาะเพราะกลัวจะถูกดุแต่ด้วยความรักความเข้าใจของพ่อจึงก็ช่วยให้โกะเนี่ยคลายกังวลในตอนกลางคืนพ่อของโก้มองท้องฟ้าอุทานว่าโอ้โอ้เห็นลูกโป่งลอยฟ้าบางลูกแตกดังโป๊ะแม่ยิ้มชอบใจใช้ผ้าเช็ดโต๊ะเปิดเพลงฟังจังหวะโจ๊ะโจ๊ะพี่สาวพับผ้าตั้งใจว่าจะโละเอาไปบริจาคแม่ชมพี่ว่ามีน้ำใจมากโอ้โอ้โก้ร้องว่าห้าห้าเป๊ะโชะโป๊ะเชะเยี่ยมยอดกอดพี่สาวที่กล้าโละเสื้อผ้าแม่บอกให้โกะนอนได้แล้วก็เอื้อมมือไปปิดไฟที่โปะไฟอย่างเงี้ยค่ะก็เล่าแล้วก็ให้เด็กสังเกตดูว่านี่มันมีคำไหนที่มันสะดุดตาสะดุดใจของนักเรียนบ้างดึงออกมาให้เขาตอบให้ได้ว่าคือสระอกนะคะอาจารย์อาจจะมีคำถามลองวัดการฟังว่าเขาสามารถจับใจความเรื่องที่ครูเล่าได้หรือเปล่าถามแค่เล็กๆน้อยๆเพราะเราไม่ได้เน้นทักษะตรงนี้มากมายชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของหลักภาษานะคะพอได้สระโอะมาก็มาดูว่าสระโอะประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างโอกะอะวิธีการเขียนฝึกเขียนว่าเราต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนทุกครั้งทั้งสระทั้งพยัญชนะนะคะแล้วก็ลากจากข้างบนลงข้างล่างนะคะเสียงสระเป็นยังไงให้นักเรียนฝึกออกเสียงอกถ้าลากยาวมันจะกลายเป็นโอไม่ใช่แล้วไม่ใช่สระโอแล้วและสังเกตตำแหน่งของสระโอ
ที่เมื่อวานนี้อาจารย์ปริมวดีบอกว่าเขาจะเรียกว่าทุนใช่ไหมคะขีดไว้เพื่อเป็นที่อยู่ของพยัญชนะต้นอันนี้ก็อธิบายโดยการซักถามกับนักเรียนนะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนทำตารางแยกคำเหมือนของสระโอนั่นแหละค่ะพอทำเสร็จเรียบร้อยก็มาตรวจสอบความถูกต้องกันพอขั้นต่อไปให้นักเรียนเป็นจิตกรน้อยสุ่มเพื่อนมาให้มาวาดภาพเราก็เรียกเพื่อนคนนั้นมาแล้วให้มาดูภาพหรือว่าดูคำก็ได้ให้เพื่อนวาดอยู่บนกระดานแล้วให้เพื่อนทั้งห้องเนี่ยถ่ายอย่างเช่นภาพร่มครกมดนกฝนคำพวกเนี้ยเป็นคำที่ผสมด้วยสระโอแล้วก็มีตัวสะกดนะคะเพราะเป็นขั้นขยายความรู้ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วงั้นลองกลับไปทำตารางแยกคำจากคำเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่ามันมีตัวสะกดแล้วค่อยมาย้อนสรุปว่าคำที่ใช้สระโอนั้นถ้ามีตัวสะกดแล้วรูปของสระโอเนี่ยก็จะลดรูปหายไปนะคะจากนั้นลองมาทำกิจกรรมมีคำให้มีปอปลาสระโอกอไก่แล้วให้เด็กเนี่ยเขาเขียนคำใหม่ตรงนี้ว่าเขาจะได้คำว่าอะไรหรือคำว่าครบเขาจะเขียนได้หรือเปล่าหรือคำว่าลมถ้าตอบได้ถูกเขียนได้ถูกต้องอ่ะให้เล่นเกมปาเป้ามาสะสมคะแนนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเป็นการเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียนบ้างนะคะจากนั้นอาจจะมีกิจกรรมต่อไปครูก็ติดบัตรคำไว้ที่ใต้โต๊ะของนักเรียนอาจจะไม่ทุกคนนะคะสักประมาณครึ่งห้องแล้วให้นักเรียนเขาลองคำคลำดูว่าใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ของเขาเนี่ยมีบัตรคำอยู่หรือเปล่าถ้ามีให้หยิบออกมาแล้วดูซิว่าของเขาเนี่ยควรจะติดอยู่ในช่องตารางไหนซึ่งครูมีช่องตารางอยู่ทั้งหมด3ช่องช่องแรกเป็นคำที่ไม่ได้ใช้สระโอช่องที่2สระโอไม่มีตัวสะกดและช่องที่3สระโอมีตัวสะกดทดสอบนักเรียนดูค่ะนักเรียนหยิบมาเสร็จทุกคนจะต้องมีที่อยู่วางแน่นอนใน3ช่องนี้เรียนติดเสร็จอ่ะสุดท้ายแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องกันตรวจดูเนี่ยอย่าบอกเพียงแค่ว่าถูกไม่ถูกถูกผ่านอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อธิบายจากคำเหล่านั้นมันถูกเพราะอะไรมันไม่ถูกเพราะอะไรอธิบายเสริมขึ้นไปด้วยนะคะอันต่อไปเนี่ยก็ให้เด็กเล่นเกมเปิดเพลงแล้วมีของส่งใช่ไหมคะแล้วแต่อาจารย์จะให้ส่งอะไรดิฉันก็ให้ส่งอย่างที่เขาเล่นกันก็จะเป็นกระหล่ำปลีอย่างเงี้ยค่ะเปิดเพลงอะไรวันนี้เรียนสระอกก็ต้องเปิดเพลงสระอกนะคะคลอไปเรื่อยๆฟึบพอเพลงอยู่ที่ใครทำไมคะแกะออกมาชั้นหนึ่งใช่ไหมคะแกะออกมาและในชั้นนั้นก็จะมีคำสั่งคำถามอยู่ครูก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับสระอกเช่นให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่ใช้สระอกไม่มีตัวสะกดมาให้ครูหนึ่งคำยกตัวอย่างคำที่ใช้สระอกมีตัวสะกดหรืออาจารย์อาจจะมีประโยคและให้เขาเติมคำที่ผสมได้สระอกให้มันได้ความหมายกับประโยคที่อาจารย์ต้องการแล้วแต่อาจารย์จะออกแบบคำถามก็เวียนไปเรื่อยๆสัก 4-5 รอบนะคะท้ายสุดอาจจะให้เด็กเนี่ยทำหนังสือเล่มเล็กนะคะหนังสือเล่มเล็กเนี่ยอาจจะทำเป็นกลุ่มเดี่ยวก็ได้บรรยากาศในห้องยิ่งเรียนช่วงบ่ายๆอาจจะไม่น่าเรียนอาจารย์ก็เปลี่ยนบรรยากาศพาไปเรียนข้างนอกห้องบ้างก็ได้การคิดสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กอาจจะคิดออกบ้างเปลี่ยนไปทำโคนต้นไม้อะไรแต่เราก็ต้องบอกบริเวณเขานะคะว่า
แค่ตรงไหนไม่ใช่โอ้พร่านไปทั้งหมดทั่วโรงเรียนมันก็จะไปรบกวนการเรียนการสอนของชั้นอื่นๆได้ก็มีบริเวณแค่เปลี่ยนบรรยากาศเท่านั้นเองนะคะทำเดี่ยวก็ได้ทำกลุ่มก็ได้ให้เขายกตัวอย่างคำที่ใช้สระโอพร้อมกับวาดรูปประกอบจากนั้นก็สรุปบทเรียนนะคะก็เป็นอันจบการเรียนการสอนครบทั้งหมด21เรื่อง